สวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะวันนี้พัม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 ไอเพิ่งกลับมาจากเวิร์กช็อปการแต่งหน้ากับพี่น้องชัดนะคะก็ติดตามผลงานพี่น้องชัดมาแล้วก็ชื่นชอบมากๆถือว่าเป็นไอดอลทางด้านการแต่งหน้าคนหนึ่งของไอเพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปเห็นโพสต์พี่น้องชัดเปิดคลาสแต่งหน้าคลาสนี้นะคะราคา 15,000 บาทนะคะกับการกับพี่น้องชัดตัดกันไปตรงนั้นค่ะทำยังไงดี 15,000 บาทรีบโอนไปในที่สุดค่ะสามารถจองคลาสเรียนกับพี่น้องชัดได้สำเร็จนะคะแต่นั่นนะคะก็คือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโคโรนาไวรัสค่ะก็เข้ามาสู่โลกนี้ oh, no. ความฝันของเราที่จะได้เรียนแต่งหน้ากับพี่น้องชัดก็ต้องถูกเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะนี้นะคะก็หน้านี้คือหน้าที่เพิ่งกลับมาจัดการเรียนแต่งหน้าสดสดร้อนร้อนก็นั่นค่ะไหนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มหรือเปล่าสำหรับ 15,000 บาทจริงๆเนี่ยมีประมาณ10คนนะคะแต่ว่าเหมือนว่าพอโดนโควิดเข้าไปเนี่ยเพื่อนร่วมสมาชิกก็เหลือ8คนนะคะก็การไปเรียนนี้ใช่ไหมก็ทุกคนที่ไปเรียนนะคะก็ต้องเตรียมเครื่องสำอางที่ใช้ในชีวิตประจำวันไปด้วยสิ่งที่เขาสอนเนี่ยก็จะเป็นเริ่มเลยตั้งแต่แบบว่าการเตรียมผิวนะคะเจลไรเซอร์ตั้งต่างนะคะกันแดดพรามเมอร์นะคะแล้วก็แต่งตาก่อนตาเนี่ยมารวมทั้งอายไลเนอร์รวมทั้งมาสคาร่าเรียบร้อยนะตามด้วยคิ้วและคิ้วนี้นะคะทุกคนเห็นถึงความแตกต่างไหมคะเป็นคิ้วที่พี่น้องชัดได้ฝากฝีมือไว้บนใบหน้าของไอซ์นะคะและนี่คือคิ้วที่ไอซ์วาดเองค่ะนี่นะคะเป็นคิ้วที่ไอซ์เขียนเองค่ะนี้คิ้วที่พี่น้องชัดเขียนจะเห็นว่าแบบอันนี้แบบจะละมุนมากกว่าคือพยายามก๊อปปี้เขาเลยจมูกแล้วก็ตรงจมูกนะคะพี่น้องชัดเขาก็ไฮไลท์ให้ด้วยแล้วก็ลงแก้มปากจบถึงมันจะเป็นเบสิกเมคอัพสเต็ปตามสเต็ปแต่ว่ามันเป็นสเต็ปจากพี่น้ำชัดเองค่ะทุกคนคะก็คือเมคอัพอาร์ติสต์แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเทคนิคเฉพาะตัวในการแต่งหน้าที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการฟาดรองพื้นการฟาดแป้งเนี่ยเป็นสิ่งสกิลเฉพาะตัวที่มันจะต้องแบบว่าผ่านการสะสมประสบการณ์ซึ่งเทคนิคการแต่งหน้าที่พี่น้องชัดถ่ายทอดนะคะตั้งแต่กระบวนการเตรียมผิวจนถึงฟินิชลุคเนี่ยก็มันมีประโยชน์มากๆนะคะคนที่มีพื้นฐานอย่างไอซ์หรือว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็ได้ซึมซับเทคนิคของพี่น้องชัดถ่ายทอดลงมาเรียบร้อยนอกจากนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะถามอะไรเขาก็ให้คำตอบแบบว่าที่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการกักความรู้เลยที่ไอคิดว่ามันสเปเชียลมากๆเลยก็คือพี่น้องชัดแต่เราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นชนะที่มีความสามารถเขาก็ได้เหมือนทำการวิเคราะห์หน้าให้แต่ละคนเลยแล้วก็เหมือนว่าช่วยดูให้ว่าเรามีรูปหน้าแบบนี้ควรจะเขียนคิ้วแบบนี้นะอย่างเช่นผิวหน้าไออย่างเงี้ยเขาดูมันดูผิวหน้าแห้งๆนะไอน่าจะใช้เบสที่มันมีความชุ่มชื้นรองพื้นเนี่ยเหมือนใครมีปัญหาลองพื้นแบบนี้เข้าไหมฝึกให้คำปรึกษาแล้วแบบว่าเป็นกันเองมากๆแล้วก็แบบการแบบป้ายยาด้วยอย่างบางทีแบบเราดูไลฟ์หรือเราส่องตาม IG เองเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเหมือนเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบางทีเราก็อยากจะซื้อตามแต่ว่าเนี่ยเขาก็แบบหยิบมาให้ลองแล้วก็แบบเทสให้ดูเลยว่าอันนี้ดีอันนี้ดีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอย่างเช่นขั้นตอนการแต่งกายอย่างเงี้ยถ้าบางคนเคยดูไลฟ์ที่น้องผัดเขาแบบว่าโชว์การแต่งหน้าพูดวิธีเหมือนกับตอนที่เขาไลฟ์ในกล้องเลยแต่ว่าแบบอันนี้เราได้ดูสดๆทำให้แบบเราสามารถมีคำถามแล้วก็เหมือนแบบสามารถใกล้ชิดกันได้มากกว่าตอนแรกใช่ไหมตอนตามสเกดูลมันจะเป็น10โมงถึงบ่าย2เขาบอกว่าเป็นคลาสสเปเชียลเพราะว่าเราต้องฝ่าฟันโควิดกันมาเขาก็แบบคิวดีเขาก็แบบเรียกทุกคนมาแล้วก็ม้วนผมให้ทุกคนอย่างสนุกสนานงงมากจนกว่าจะได้เลิกคลาสจริงๆก็แบบ4โมงค่ะก็แบบว่าสนุกสนานมากแล้วก็แบบมีให้ของที่ระลึกด้วยเดี๋ยวจะมาอวดว่าได้อะไรมานะคะก็ทุกคนที่ไปคลาสนะคะก็จะได้อู้เป็นกระเป๋าหนังนะคะเลยสวยๆกระเป๋าในลิปอันนี้นะคะที่พี่น้องชัดเขาขายอยู่ก็ได้ลองแล้วสีสวยดีนะคะน่ารักอ๋อแล้วก็ตอนไปเรียนใช่ไหมเขาก็ให้เอาเครื่องสำอางไปเองแต่ว่าเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Wow It ที่เป็นของพี่น้องชัดก็มีให้เราได้ลองใช้ดูลองในคลาสแล้วนะคะสนใจสามารถซื้อของพี่น้องชัดได้ลด 10% ฉันไปเรียนแต่งหน้าแล้วฉันก็โดนป้ายยาแล้วฉันก็เลยซื้อของเข้ามาซื้อมาเป็นมาสคาร่านะคะ
แปรงที่เขาใช้แบบว่าลงอายแชโดว์แบบฝุ่นแล้วก็แบบแถบบนคิ้วเราก็เลยถูกใบหยาดนอกจากนี้ด้วยความที่แบบเราเป็นคลาสโควิดก็มีพี่แขกก็มีกิจกรรมแบบว่าจับฉลากให้ของด้วยซึ่งเราก็ได้มาโฟมล้างหน้าของเกิร์ลความประทับใจของไอซ์นะคะในการเรียนเวิร์กช็อปแต่งหน้าแบบ Exclusive กับพี่น้องฉัตรนะคะ 15,000 บาทสำหรับไอซ์ก็ว่าคุ้มแล้วเค้าทุกคนรู้เลยว่าพี่น้องฉัตรเอาแปรงมาฝากแล้วนะของเรามันก็คือความเฟรนด์ที่สุดแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีเงินพอที่จะจ้างพี่น้องฉัตรมาแต่งหน้าให้เราหรือเปล่าถือว่าเป็นประสบการณ์การฟินครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็การที่ถูกพี่น้องฉัตรนะคะทำผมโมดิฟายเขาเรียกว่ายกร่างใหม่ก่อนออกการจบคานด้วยก็แฮปปี้มากค่ะแล้วแบบเขาก็เฟรนลี่มากแบบว่าถามว่าเอ้ยผมสวยจังเลยย้อมที่ไหนอะไรเงี้ยสร้อยคอน่ารักอะไรเงี้ยในสื่อเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาเป็นคนแบบที่ดูแบบไนซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวจริงน่ารักมากทุกคนก็นั่นแหละไม่หยิงเลยแล้วแบบโหคือแบบเฟรนลี่กว่าที่เราคิดมากๆก็ประทับใจมากๆเลยค่ะทีมงานทุกคนก็แบบว่าน่ารักมากเหมือนเขาจะมีเหมือนเป็นผู้ช่วยต่างๆเขาก็เหมือนกระจายช่วยกันดูช่วยแนะนำนะคะแล้วก็แบบมีอะไรคันหรือก็แบบว่าเทคแคร์ดีมากแต่เนี่ยทุกคนคือแบบว่าแต่งหน้าตั้งแต่10 โมงจนตอนนี้นะ4 ทุ่ม5 ทุ่มแล้วแบบถือว่ามันอยู่แบบ 70-80% เลยนะแบบสีบนหน้าแล้วก็แบบหน้าไม่หมันเลยคือดีมากทับใจอ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็ลองติดตามกดติด IG แล้วก็แฟนเพจที่พี่น้องชัดไว้เขาก็แบบพอเปิดรับปุ๊บเขาก็จะแบบเปิดรับเลยแล้วก็ใครโอนเงินก่อนก็ได้เงินก